เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันสิริรพัฒน์กรการผู้แทนราษฎรจากบางกะปิวังทองหลางกรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลค่ะดิฉันขออภิปรายสนับสนุนทุกยติเลยนะคะที่เพื่อนสมาชิกได้เสนอต่อสภาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้สินปัญหาค่าครองชีพหรือว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำค่ะวันนี้ดิฉันอยากจะเล่าประสบการณ์นะคะจากการที่ดิฉันได้เคยไปสัมผัสพูดคุยกับบุคคลหรือว่าครอบครัวที่ได้เป็นหนี้นะคะจากการที่ดิฉันเคยเป็นพิธีกรรายการหนึ่งค่ะที่รูปแบบรายการนั้นนะคะนั่นก็คือการนำเงินรางวัลไปใช้หนี้ให้กับผู้เข้าแข่งขันที่มาร่วมในรายการท่ามกลางค่าครองชีพที่สูงค่ะซ้ำร้ายยังต้องแบกรับภาระความเป็นหนี้เรื่องราวของชีวิตพวกเขาเมื่อดิฉันฟังแล้วนะคะมันทำให้ดิฉันสะท้อนเลยค่ะว่าคนพวกนี้แทบจะไม่ได้ใช้ชีวิตเฉกเช่นมนุษย์คนหนึ่งค่ะเขาใช้ชีวิตเหมือนเครื่องจักรค่ะที่ทำงานทุกวันแล้วแทบจะไม่มีวันหยุดเลยในวันนี้นะคะไม่มีเวลาแม้แต่จะคิดว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรคิดแค่ว่าจะหาเงินมาได้อย่างไรให้พออยู่พอกินในแต่ละวันและจะหาเงินเหล่านี้มาใช้หนี้อย่างไรนะคะดิฉันอยากยกตัวอย่างเรื่องราวนะคะของผู้เข้าร่วมรายการให้ทุกท่านได้ฟังแล้วลองจินตนาการดูค่ะว่าถ้าเหตุการณ์เหล่านั้นเป็นญาติผู้ใหญ่ในบ้านท่านเป็นครอบครัวของท่านหรือแม้ว่าเป็นตัวท่านเองท่านจะรู้สึกอย่างไรคุณป้าคนหนึ่งค่ะใช้ชีวิตอยู่กับหนี้ก้อนโตนะคะต้องเลี้ยงอาชีพเลี้ยงทำมาหากินอาชีพของตัวเองด้วยการขึ้นไปกรีดยางเกิดเหตุวันหนึ่งค่ะโดนช้างกระทืบม้ามแตกต้องพาตัวเองคลานลงมาจากสวนยางรอจนเช้าให้มีคนมาเจอแล้วพาไปรักษายังไม่ทันหายขาดเลยค่ะยังไม่ทันฟื้นตัวต้องสลัดความกลัวขึ้นไปกรีดยางอีกแล้วเพราะว่ามีหนี้มาเจาะคออยู่ผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว1วันมี24ชั่วโมงผู้ชายคนนี้ทำงานไปแล้ว21ชั่วโมงค่ะแต่พักไม่ได้ค่ะเพราะว่ามีหนี้มารออยู่ที่หน้าบ้านผู้หญิงคนหนึ่งในฐานะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะลูกสาวอยากกิน KFC ด้วยความเป็นแม่ปฏิเสธไม่ได้ค่ะพาลูกเข้าไปที่ KFC เดินอยู่หน้าเคาน์เตอร์แต่สุดท้ายต้องกลั้นใจบอกลูกว่าเราทานแค่มันบดได้ไหมคะลูกเพราะว่าแม่ไม่มีเงินหรืออีกในหนึ่งกรณีนะคะที่ดิฉันฟังแล้วยิ่งต้องตั้งคำถามในใจเลยว่าเงินในกระเป๋าของเรากับเงินในกระเป๋าของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมันมีคุณค่าเท่ากันหรือไม่เป็นเรื่องราวของคุณป้าคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่กับหลานค่ะในทุกๆวันคุณป้าต้องคอยดูค่ะว่าวัดในบริเวณบ้านนั้นมีการจัดงานบวชที่ไหนบ้างแล้วต้องเข้าไปแย่งเงินโปรยทานเพื่อที่จะเอาเศษเงิน5บาท10บาทนั้นรวมกันมาเป็นค่ากับข้าวให้ผ่านชีวิตไปได้ในแต่ละวันนี่มันทำให้เราเกิดคำถามนะคะว่า 1,000 บาทของเราในการกินข้าวมื้อดีๆหายไปแล้วค่ะใน1มื้อแต่ว่า 1,000 บาทของเขาเนี่ยสามารถทำให้เขาอยู่ให้เขากินได้ทั้งเดือนค่ะดิฉันอยากให้ทุกท่านลองไปดูเรื่องราวแววตาและความมุ่งมั่นของคนที่มาเข้าร่วมรายการเหล่านี้นะคะว่าเขาพยายามอย่างสุดจิตสุดใจขนาดไหนที่จะคว้าเงินรางวัลก้อนนั้นมาให้ได้เพราะว่าเงินรางวัลก้อนนั้นมันเป็นแสงสว่างเดียวค่ะที่จะทำให้เขาหลุดออกจากวังวนของการเป็นหนี้ได้ค่ะนี่ทำให้เด็กหลายๆคนต้องหลุดออกจากระบบการศึกษานี่ทำให้พ่อแม่หลายๆคนต้องห่างออกจากลูกไปเพื่อที่จะไปหางานทำที่มีรายได้ที่ดีกว่านี่ทำให้ผู้สูงอายุที่ทำงานหนักมาทั้งชีวิตไม่ได้ใช้ชีวิตสบายๆในยามบั้นปลายเหตุผลเลยนะคะก็คือเราไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ที่ถูกต้องตามกฎหมายได้นอกจากนี้นะคะสิ่งที่สำคัญเลยนี่ยังพรากชีวิตคนดีๆที่ตั้งใจทำมาหากินเพียงเพราะว่าเขาไม่สามารถหาทางออกได้หนึ่งในวงวนของคนเป็นหนี้นะคะคือการกู้หนี้นอกระบบค่ะเพราะว่าเขาไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ที่ถูกกฎหมายได้ก็เลยเลือกทางเลือกอื่นนะคะที่จะเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ไวแต่ต้องแลกมาด้วยความอันตรายที่เสี่ยงถึงชีวิตค่ะความอันตรายของหนี้นอกระบบนี้คืออะไรนั่นคือการจ่ายดอกรายวันค่ะบางคนกู้มาแล้วต้องจ่ายดอกรายวันจ่ายไปไม่พอสุดท้ายแล้วทุกอย่างวนกลับมาอยู่ที่เดิมต้นก็ยังไม่ได้จ่ายดอกก็จ่ายไม่ครบนะคะดอกจ่ายไม่ครบต้องไปเข้าหาแหล่งเงินทุนกู้หนี้อื่นๆนอกระบบอื่นๆเพื่อมาโปะดอกอีกสุดท้ายเป็นหนี้ซ้ำหนี้ซ้อนทับถมกันไปไม่จบไม่สิ้นเลยค่ะยิ่งในปัจจุบันนะคะมีแอปพลิเคชันหลากหลายเลยค่ะที่สามารถทำให้ประชาชนเข้าถึงหนี้กู้นอกระบบได้อย่างง่ายดายมากกว่าการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ที่ถูกกฎหมายอยู่มากเพราะฉะนั้นนะคะมันก็เลยทำให้คนเลือกที่จะเข้าไปกู้ยืมเงินจากหนี้นอกระบบมากขึ้นในพื้นที่ของดิฉันเองบางกะปิวังทองหลางก็ได้รับเรื่องร้องเรียนมามากค่ะเรื่องของเงินกู้นอกระบบโทรมาขู่ฆ่าขู่ทำร้ายร่างกายขู่เอาชีวิตขู่ทำร้ายครอบครัวค่ะ
จากทั้งหมดมานี้นะคะดิฉันมีข้อเสนอนะคะนั่นก็คืออยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะบริการการเข้าถึงนะคะให้ความรู้ในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ของเขาว่าสามารถทำอะไรได้บ้างต้องใช้เอกสารอะไรเพราะยังมีประชาชนอีกมากเลยค่ะที่ไม่มีความรู้ค่ะในการที่จะเข้าถึงแหล่งเงินกู้ที่ถูกกฎหมายก็เลยทำให้เขาต้องไปพึ่งหนี้นอกระบบนะคะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะมีมาตรการที่ชัดเจนในการจัดการธุรกิจหนี้นอกระบบเหล่านี้ให้เด็ดขาดค่ะท่านประธานคะทุกคนมีรายจ่ายที่ต้องจ่ายค่ะท่ามกลางสภาพแวดล้อมตอนนี้ที่ปัญหาค่าครองชีพสูงขึ้นรายจ่ายต้องสูงขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่เมื่อเปิดกระเป๋าเงินออกมาเปิดแอปพลิเคชันธนาคารออกมามันไม่มีเงินนะคะสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องกลายเป็นหนี้ค่ะแต่ว่าเราจะทำอย่างไรนะคะให้คนที่มีหนี้เหล่านี้เนี่ยเขาเข้าไปเป็นหนี้ได้อย่างถูกต้องอยู่ในระบบแล้วมีภาครัฐที่จัดการได้ประชาชนไม่ต้องเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงค่ะดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะในฐานะพิธีกรที่เคยทำรายการรูปแบบนี้มานะคะว่าในช่วงชีวิตของดิฉันที่เหลืออยู่เนี่ยค่ะต่อไปมันควรจะมีรายการที่เป็นรายการต่อยอดให้กับคนที่ทำมาหากินได้ลืมตาอ้าปากมากกว่ารายการที่จะเอาความจนหรือว่าความน่าสงสารของชีวิตคนมาเป็นความบันเทิงให้กับผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันสนับสนุนค่ะขอให้มีการแก้ปัญหาหนี้สินแบบนี้อย่างยั่งยืนเพื่อให้คนไทยได้ใช้ชีวิตอย่างลืมตาอ้าปากได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีค่ะขอบคุณค่ะ